ดยคุณกิติรัตน์นะครับอธิบายเพิ่มนะฮะซึ่งแกก็บอกว่าเบื่อที่จะอธิบายซ้ำแล้วซ้ำอีกเรื่องความคุ้มค่าของโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนะครับในช่วงปี 54-57 โดยกลไกนะครับการลดภาระคงค้างด้วยสินค้าคงคลังและการจัดสรรงบประมาณที่รัฐบาลจะต้องดูแลดำเนินการให้แก่กันอย่างต่อเนื่องเพียงแต่อยากตั้งข้อสังเกตว่าอคติและหรือความไม่รู้เนี่ยทำให้มองไม่เห็นว่าหนี้สาธารณะดั้งเดิมมียอดเงินต้นนะครับลดลงเกือบ 300,000 ล้านบาทในช่วงของรัฐบาลคสช.นั้นเกิดจากการที่รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์วางระบบการชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2,556 ชัดนะครับว่าหนี้ที่ลดลงไม่ใช่ฝีมือรัฐบาลคสช.นะส่วนที่เป็นฝีมือคสช.แน่ๆคือยอดกู้ใหม่กว่า 2 ล้านล้านบาทใน 5 ปีก็ประมาณคสช.ไม่รวมอีกเกือบ 470,000 ล้านบาทของปี63ที่กำลังถกกันในสภาไม่รวมภาระที่สั่งการให้ธนาคารของรัฐจ่ายเงินอุดหนุนเกษตรกรไปก่อนโดยไม่บันทึกว่าเป็นหนี้แต่ครม.มีมติว่าจะใช้คืนด้วยงบประมาณในภายหลังสร้างหนี้กันเองขนาดนี้และยังไปโทษคนอื่นแถมไม่สนใจค้นหาคำตอบว่าสร้างหนี้ขนาดนี้ทำไมเศรษฐกิจจึงย่ำแย่ลงโอ้นั่นน่ะสิฮะแต่ก็ไม่มีปัญญาตอบเขาเรียกว่าอะไรโพสต์คำอธิบายเพิ่มเติมของคุณเดียมันก็ตอบในตัวมันเองอยู่แล้วว่ากู้มา2จุดล้านล้านสองล้านล้านเนี่ยใช้จำนำข้าวไป 1.5 แสนแต่พูดยังกันทั้งหมดเนี่ยจ่ายไปเพื่อจำนำข้าวนะฮะคือแบบนะฮะก็คุณไพศาลแกพูดชัดแล้วฮะไอ้ตอน5ปีที่อยู่ก็ไม่เห็นรัฐบาลประยุทธ์ก็ไม่เคยเห็นอ้างว่านี่กู้เพื่อช่วยเชยจำนำข้าวก็บอกว่ากู้เรื่องอื่นทั้งนั้นไม่ได้บอกกู้ช่วยเชยจำนำข้าวแต่พอปีที่6มาอยู่กับรัฐบาลเลือกตั้งแล้วก็แบบว่ามีส.ส.มาบอกว่าไอ้ที่กู้มาเนี่ยมาแก้ตัวแทนไอ้ที่กู้มาในกู้เพื่อจำนำข้าวมันฟังไม่ขึ้นไงมันคือพยายามที่จะหาเรื่องมาหลอกมาหลอนคนที่คิดว่าอะไรก็มันประเทศมันแย่เพราะว่ารัฐบาลเก่าและต้องเข้าใจด้วยนะฮะจำนำข้าวเนี่ยจ่ายเงินออกไปจริงแต่ข้าวเราเก็บไว้ถ้าบริหารจัดการดีๆเราขายมันให้มีมูลค่าเพิ่มเติมกลับเข้ามาได้ในขณะที่การกู้ในรัฐบาลนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะได้อะไรใช่เพื่อจะพูดกับอาจารย์วิโรจน์เช่นกันว่าอย่าลืมนะครับว่าข้าวเนี่ยมันมีปัญหาที่ว่าแม้ว่าโอเคมีการกู้เข้ามาชดเชยก็จริงแต่ว่าข้าวคุณขายได้คุณก็ได้เงินกลับมาและอย่าลืมปัญหาที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลที่ผ่านมาคืออะไรข้าวยังมีคุณภาพดีทำให้คุณภาพเก่าซะแล้วก็มีปัญหาที่เราทราบกันดีว่ามีปัญหาเรื่องการระบายข้าวการระบายข้าวเองก็ทำกันแบบเป็นความลับเลยใช่ไหมฮะรู้สึกว่าหมอปุ้ยก็ยังเขียนหนังสือเลยบอกว่าถ้าระบายข้าวตั้งแต่แรกไม่เป็นจบแล้วดองไว้ก็จริงๆมันก็จะลดภาระได้ทั้งเยอะแต่แกบอกเลยนะรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์นี่ไม่ได้มาจากโควต้าแกมาจากโควต้าทหารก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าไปแหมทำอะไรได้นะฮะอยากให้บรรดาท่านอดีตกปปส.ทั้งหลายที่บอกว่าจะโอ้โหกู้หนี้ยืมสินใช้กันจนลูกชุนหลานเนี่ยนะฮะไม่ทราบช่วงนี้หายไปไหนกันหมดแล้วเงียบนะรถไฟก็ไม่ได้แค่ได้นี่ไปอีกบานแล้วก็ไปเป็นรัฐมนตรีครับบางคนเป็นรัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ยก็เงินกู้2ล้านล้านตอนนั้นถ้าทำเนี่ยมันโครงการปีหน้าเราก็ปีหน้าเรามีรถไฟใช้แล้วนะฮะเอาล่ะมีดีเลย์หน่อยโครงการที่บอกนั่นน่ะที่หลังจากทำกันต่อมาเนี่ยมันบานไปตั้งกี่ล้านล้านแล้วก็ไม่รู้แพงกว่าเกือบเท่าตัวฮะถ้าดูภายในภาพโครงการน้ำก็เหมือนกันถ้าเกิดโครงการน้ำ3แสนล้านก็ไม่ได้ทำเห็นไหมครับถ้าทำตอนนั้นมันก็ถูกกว่าแน่นอนแล้วก็ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมแบบต้องแก้ปัญหาตามมีตามเกิดแบบในปัจจุบันด้วยซึ่งถ้าเรามาย้อนกลับไปดูนะครับว่าการกู้ขึ้นมาของรัฐบาลในอดีตถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่คุณยิ่งลักษณ์กับเทียบกับของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันมีความเหมือนหรือความแตกต่างกันอย่างไรถ้ามองถึงรัฐบาลล่าสุดอย่างเพื่อไทยที่ทำมาในช่วง 54-57 ที่ผ่านมาเนี่ยการกู้เข้ามาในครั้งนั้นนะครับการจัดทำงบประมาณที่ต้องการให้ประชาชนนั้นมีรายได้เป็นที่ตั้งก็คือกู้เข้ามาทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็แล้วแต่ให้ประชาชนมีเงินถึงมือมีเงินไปต่อยอดในการทำธุรกิจนะครับแล้วก็พอมีเงินจับจ่ายใช้สอยเศรษฐกิจก็หมุนเวียนไปแล้วก็ภาษีมันก็เก็บกลับเข้ามาได้อีกเศรษฐกิจยิ่งโตเท่าไหร่เนี่ยก็มีฐานภาษีมากขึ้นก็ต้องลดการกู้ลงซึ่งก็ทำให้เห็นแล้วนะฮะว่า3ปีที่ว่านั้นเขาบริหารจัดการให้ออกไปในรูปแบบนั้นได้คือจริงพูดอย่างนี้ผมก็จะบอกว่าผมไม่ได้เห็นด้วยกับจำนำข้าวนักหรอกแต่ว่าจริงๆแล้วไอ้ตอนจำนำข้าวเนี่ยเราจะเห็นแนวคิดเศรษฐกิจอีกแบบนึงคือการที่อัดฉีดเงินเข้าไปสู่เกษตรกรผ่านโครงการรับจำนำอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมแล้วก็มันก็ทำให้ตัวไอ้เศรษฐกิจเนี่ยมันตีกลับมาการตีกลับมาในการใช้จ่ายมันก็เศรษฐกิจมันก็ขึ้นใช่ไหมมันถึงแบบอะไรนะ 6-7% อะไรอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่ตลอดแล้วก็มันเป็นการพยุงคนจนเกษตรกรในช่วงเวลาที่มันกำลังจะเปลี่ยนผ่านอันเนี้ยมันเป็นวิธีคิดหนึ่งส่วนวิธีคิดแบบรัฐบาลคสช.เนี่ยคือมันไม่มีวิธีคิดมันไม่มีวิธีคิดจะบอกว่าพยุงเกษตรกรมันก็พยุงมีจ่ายค่าเกี่ยวค่าจำนำยุ้งฉางแต่มันกระปิบกระปอยแล้วก็คือก็ใช้เงินเหมือนกันแหละ
มันไม่ทั่วแต่มันไม่ทั่วใช้แต่มันกระปิดกระปล่อยมันคือใช้ไปแต่ว่ามันไม่หนึ่งมันไม่ต่อเนื่องผมรู้สึกสองรู้สึกว่ามันกระบวนการมันยากพยุงพยายามแบบคือทำให้เขาแย่แล้วอ่ะแล้วพอไปช่วยมันยากแล้วไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือไอ้การใช้เงินเนี่ยมันก็ไปมุ่งไปสู่เรื่องของงานของระบบราชการอะไรแบบแล้วแบบพยายามเรื่องสาธารณูปโภคเนี่ยเราก็ไม่ได้คัดค้านเรื่องการกู้แต่มันเหมือนกับว่าที่ทำไปเนี่ยมันเลยมันไม่ขึ้นไงมันไม่ขึ้นแล้วมองดูว่าพอคุณทำเสร็จแล้วเนี่ยผลรวมของเศรษฐกิจมันอยู่ตรงไหนวิธีคิดของการทำผลรวมทางเศรษฐกิจอยู่ตรงไหนคือคสช.นี่ทำแบบเทคโนโลยีราชการแล้วก็แบบคล้ายๆว่าแบบคิดแบบทหารด้วยอะไรด้วยก็กระปิบกระปอยกระปิบกระปอยอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามจะไปบอกว่าเนี่ยอฉีดสาธารณูปโภคอฉีดสาธารณูปโภคสร้างนู่นสร้างนี่นะแต่มันไม่ขึ้นหมดเลยไม่แล้วที่สำคัญคือคุณมองคนที่ได้รับความช่วยเหลือเนี่ยเป็นผู้ยากไร้เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนคุณไม่เห็นคุณค่าในชีวิตของเขาคุณแค่โปรยเศษเงินใช่ว่าโปรยเศษเงินประโยคนี้ถูกไหมเหมือนแต่ว่าตั้งแต่บัตรคนจนมาแล้วคุณให้เดือนละ300 500ชิมช็อปใช้ให้พันบาทแต่ว่าคุณไม่ได้ทำอะไรก็ตามที่มันเป็นครอบคลุมทุกคน อย่างเช่นว่าถ้าคุณคิดว่าจะกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยคุยเรื่องภาษีไปเลยว่าคนชั้นกลางไปใช้เงินเท่านี้ลดภาษีไปเลยหรือว่ากองทุนต่างๆหายไปไหนกองทุนตั้งตัวได้ที่มันเคยมีกองทุนหมู่บ้านที่รู้สึกว่าโอเคธนาคารชุมชนต่างๆนี้มันทำให้เขามีศักดิ์ศรีมีความภูมิใจและการทำกิจกรรมแบบนี้มันก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็เงินหมุนมามากกว่าที่คุณจะโปรยเงินไปแล้วก็จบบางทีมันน้ำท่วมปากไงพี่อะไรที่มันทำได้แล้วมันทำได้ดีแต่เนื่องจากด่าเขาไว้เยอะเนี่ยพอถึงเวลาก็ไม่อยากจะไปต่อยอดตรงนั้นไงก็พยายามคิดอะไรใหม่เองขึ้นมาแล้วมันมีต้นทุนในการวางออกแบบในการวางโครงสร้างและที่สำคัญคือให้ข้าราชการผลักดันในขณะที่ยุคนี้ยุคของเขาที่เขาบอกว่าเขาปราบโกงเต็มที่เนี่ยมันก็เลยทำให้ผู้ลงตรงฮะมันเกิดความล่าช้าและเงินค้างท่อเนี่ยมีทุกปีทุกปีเราจะเห็นพอปลายปีปั๊บบอกปีหน้าเศรษฐกิจดีแน่เพราะคาดหวังรัฐบาลสามารถใช้จ่ายเงินแต่ทุกปีก็ end up โดยที่เงินมันไม่ออกก็มันก็เลยทำให้เกิดปัญหาก็ตอนพี่ปลายงบเนี่ยแม้แต่คุณวิสิทธิ์ลีอาทำสสประชาธิปัตย์ใช่ไหมอดีตรัฐมนตรีช่วยใครบอกเลยว่ารัฐบาลชุดนี้ทำไมคุณต้องกู้ขนาดนี้คุณมีเงินค้างท่อเหลือถึง1ล้านล้านบาทอ่ะแล้วคุณไม่ได้ใช้อะไรเลยอ่ะนี่เหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาหรือว่าในการเบิกจ่ายงบประมาณครับแล้วที่สำคัญอาจารย์วิโรจน์อีกอันนึงคือนโยบายใหม่ที่คิดออกมาเนี่ยมันยังมีนโยบายที่คิดเผื่อหรือว่าเอื้อบางกลุ่มอีกบางกลุ่มทุนอีกอ่ะเงินต้องใช้ในร้านนู้นร้านนี้อีกอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ไม่ไปไหนอ่ะ